สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่สนามแพทสเตเดียมนะครับโดยขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไปลงที่สถานีบางซื่อแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายสีน้ำเงินไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเพื่อจะเดินทางไปสนามแพทสเตเดียมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงกันก่อนเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง BKB Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอย BKB นะครับเพื่อทำเอพิโซดต่อไปนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทุกสนามที่ BKลงแข่งนะครับผมจะติดตามไปเชียร์ถึงขอบสนามกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ผมก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าด้านบนนะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับตอนนี้ก็จะเป็น20บาทตลอดสายนะครับผมนี่นะครับเดินไปทางเข้าสถานีนะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับผมมีตู้ไว้รองรับอยู่ประมาณ4ตู้นะครับที่สถานีรังสิตเราก็ต้นทางอยู่ที่รังสิตนะครับเราก็จะไปลงที่สถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วก็กลับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับจำนวนผู้โดยสาร1คนนะครับผมลงที่สถานีกลางบางซื่อราคารวม20บาทนะครับผมแล้วก็ขอติดต่อธนบัตรไปนะครับผมตรวจธนบัตรไปเรียบร้อยแล้วก็รอรับเหรียญที่ช่องรับเหรียญนะครับผมเหรียญเราก็ได้โทเค็นมานะครับแล้วก็จะได้พร้อมเงินทอนนะครับผมที่ผมใส่แบงค์50บาทก็จะทอนมา30บาทนะครับโทเค็นนี้ก็เก็บไว้ตอนเวลาเข้าประตูทางขึ้นรถไฟนะครับแล้วก็เก็บไว้จนถึงสถานีปลายทางที่เราเลือกไว้นะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าไปรอรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเพื่อไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับนี่นะครับจุดตรงนั้นก็จะเป็นจุดทางเข้าขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อไปรถไฟสายสีแดงนะครับผมก็จะเสร็จนี้แล้วก็เดินเข้ามาเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็น20บาทตลอดสายนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมไม่ว่าเราจะไปลงที่ไหนก็20บาทนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อจะไปรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไปลงที่สถานีกลางบางซื่อนี่นะครับเดี๋ยวเราก็รอตรงชานชาลาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟที่เพิ่งวิ่งเข้ามานะครับผมมาจอดที่สถานีรังสิตนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้รถไฟสายสีแดงได้มาเทียบชานชาลากันนะครับก็เดินเข้าไปเลยนะครับผมเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบไปเลยนะครับส่วนสถานีรังสิตก็ยังไม่มีคนขึ้นมามากเท่าไหร่นะครับผมที่นั่งยังว่างเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสถานีต้นทางที่จะไปสถานีบางซื่อเนี่ยนะครับเราอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับรอเวลาออกตอนบ่ายสองโมงสี่สิบห้านะครับผมFew moments later นี่แหละครับทุกคนตอนนี้เราถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับสถานีต่อไปแล้วนะครับผมก็มาเตรียมตัวยืนรอที่หน้าประตูแล้วนะครับส่วนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองไปดู MRT นะครับอย่างเยอะเลยขอบอกก็พอถึงสถานีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปพักออกนะครับแล้วก็ไปคืนเหรียญนะครับผมเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้ถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อรถไฟสายสีน้ำเงินนะครับเพื่อไปลงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเนี่ยนะครับเดินไปตามลูกศรนะครับก็จะไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่อนะครับเนี่ยนะครับคืนเหรียญก็ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นทางลงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเพื่อไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ
ินลงไปข้างล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อตั๋วด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับเดินลงมาด้านล่างเสร็จแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับเราไปได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับผมเนี่ยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กับ MRT นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้อัตโนมัตินะครับผมถ้าแบบว่าถ้าคิวไม่เต็มก็มาที่ตู้อัตโนมัติได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมจะไปที่สนามแพทสเตเดียมผมต้องไปลงที่ศูนย์ประตูแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับผมเพื่อเดินอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะถึงสนามแพทสเตเดียมอันนี้ผมก็จะมาซื้อตรงด้านนี้นะครับสะดวกดีนะครับผมศูนย์ประตูแห่งชาติเศรษฐกิจครับเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้โทเค็นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ไปรอขึ้นรถไฟ MRT ด้านล่างเลยนะครับนี่นะครับผมมาด้านในแล้วครับเราก็เดินตรงมาเลยนะครับผมเดินลงไปด้านล่างนะครับรถไฟก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องไปที่ชานชาลาที่1นะครับผมเดินลงดีฟ้าครับสะดวกดีโอ้ไม่ทันรถไฟนะครับทุกคนมาพอดีตรงไหนต้องรอเที่ยวต่อไปนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับทุกคนบอลสเตก็เย็นนะครับนี่คือแค่บ่ายสามโมงครึ่งตอนนี้ก็เดินทางก็สะดวกดีนะครับใกล้ๆไม่ไกลมากนี่นะครับป้ายบอกสถานีก็จะมีชื่อบอกนะครับว่าจะไปลงที่ไหนนะครับผมสะดวกแล้วก็ชัดเจนดีนะครับก็เมื่อกี้มารถไฟฟ้าสายสีแดงก็นั่งแค่ประมาณ20นาทีนะครับถึงสถานีกลางบางซื่อรวดเร็วมากแล้วก็มาต่อ MRT นะครับน่าจะไม่เกิน20นาทีนะครับก็จะถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับผมตอนนี้ก็มาไม่ทันรถไฟเมื่อกี้นะครับก็ต้องรออีกสักครู่นึงนะครับผม A few moments later สายสีแดงมากเลยนะครับคนเยอะกันเลยทีเดียวสถานีสุขุมวิทสุขุมวิทโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถสุขุมวิทสเตชั่น Please mind the gap between train and platform Next station is Queen Central Train doors on the right A few moments later สถานีศูนย์เศรษฐกิจศูนย์เศรษฐกิจโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Queen Sirikit Central Station Please mind the gap between train and platform Next station is Queen Sirikit นี่นะครับทุกคนตอนนี้ถึงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคืนเหรียญ นะครับผมแล้วก็เดินไปสนามแพชสเตเดียมอีกประมาณ1กิโลนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เดินไปที่สนามแพชสเตเดียมก็อีกประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับทุกคนก็จะถึงสนามแพชสเตเดียมแล้วนะครับอันนี้ก็การเดินทางจากรถไฟฟ้าสายสีแดงมาต่อ MRT ก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับผมเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงก็ประมาณ25นาทีนะครับก็จะถึงสถานีบางซื่อนะครับจากหลังติดนะครับผมแล้วก็ต่อ MRT มาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนก็จะถึงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับผมนี่ตามป้ายออกนะครับอันนี้เป็นทางออกไปด้านนอกนะครับด้านนอกศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก็เดินตรงมาเลยนะครับผมอันนี้ถ้าจะเข้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็ผมจะไปที่แพทสเตเดียมก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมโอ้อยู่รถไฟฟ้าใต้ดินก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวเองนะครับผมข้างนอกไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าครับผมเดี๋ยว
น่าจะไม่ตกนะครับแค่คึมๆนะครับผมพอออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับคนก็เดี๋ยวผมเติร์ดว่าจะเดินไปแพทสเตเดียมนะครับผมอีกประมาณ900เมตรนะครับเดี๋ยวผมเปิด Google Map ว่าจะเดินไปตรงไหนนะครับก็ใช้เดินก็ประมาณ28นาทีนะครับก็ทาง Google Map ให้เดินไปทางนู้นนะครับผมพอออกจาก MRT มาเสร็จแล้วครับผมก็จะเดินไปทางนู้นนะครับผมเพื่อไปสนามแพ็คสเตเดียมก็วันนี้ฟอร์มท่าเรือโหดน่าดูเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้ฟอร์มกำลังดีเลยครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับรองจากบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้ผมว่าเป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์ที่น่าจะสนุกกันเลยทีเดียวกับคู่การท่าเรือ FC เจอกับ PG ปทุมยูไนเต็ดวันนี้ถ้าเดาไม่ผิดนะครับเจ้าบ้านก็น่าจะใส่เสื้อลายแดงนะครับผมส่วนบีจีปทุมยูไนเต็ดก็น่าจะใส่สีเหลืองนะครับมินเนี่ยนเลยวันนี้สีเหลืองแบบเด่นผมก็ใส่สีเหลืองมาแล้วครับทั้งหมวกแล้วก็ชุดเลยนี่นะครับก็เดินไม่ไกลนะครับเดี๋ยวพอถึงแยกก็จะเห็นสนามแพทสเตเดียมแล้วนะครับบรรยากาศตรงคลองเตยตอนนี้ก็ไม่มีแดดนะครับแต่มีลมไม่มีเค้าฝนนะครับผมแต่ก็มีก้อนเมฆเยอะพอสมควรเลยว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกในช่วงแข่งขันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้ตกจริงๆก็ให้ตกมาก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะคิกออฟนะครับถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็จะได้ชมเกมแบบจุดมันแน่นอนเลยครับผม BG น่าจะสู้เต็มที่เพราะว่าเป็นการเดิมพันโค้ชเทคูเลยนะครับทุกคนก็ฟอร์มท่าเรือตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้ว ACL 2ก็บุกไปชนะทีมของอินโดนีเซียถึงถิ่นเลยนะครับผมโอ้โหชนะแบบ1ประตูต่อ0ฉิวเฉียดกันเลยฟอร์มกำลังดีกันเลยทีเดียวก็เดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับอีกประมาณ500เมตรลมบนสะพานเย็นมากนะครับทุกคนถ้าฝนไม่ตกก็ดูบอลคู่บิ๊กแมตช์แบบตุดๆกันเลยนะครับผมพอออกจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์แล้วนะครับผมก็ขึ้นมาตรงสะพานแยกพระราม4นะครับแล้วเราก็เดินตรงมาเลยนะครับตรงไปฝั่งนึงเลยนะครับทุกคนศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ไปถึงสนามแพทสเตเดียมก็ประมาณ1กิโลนะครับเนี่ยนะครับเดินลงไปด้านล่างก็จะเป็นทางเท้านะครับทุกคนทางเท้าอีกนิดนึงก็จะถึงสนามแพทสเตเดียมแล้วนะครับก็ด้านสองข้างทางก็จะมีของขายเรื่อยๆนะครับผมก่อนที่จะไปถึงสนามแพทสเตเดียมนะครับโอ้โหพอเดินมาครับกลิ่นสองข้างทางไม่รู้กลิ่นอะไรก็แบบตุ่ๆเลยพอเดินมาถึงถนนรัตนาธิเบศรนะครับก็จะเลี้ยวไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อจะเดินทางไปสนามแพทสเตเดียมเนี่ยนะครับทุกคนข้างหน้าตรงนั้นก็จะเป็นสนามแพทสเตเดียมแล้วนะครับเดินมาไม่ไกลเดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้ก่อนนะครับผมหอมชื่นใจเลยเดี๋ยวกะว่าหาอะไรทานแถวนี้ก่อนนะครับผมฝ่าบอลจะเลิกก็นู่นตุ้มกองทุ่มสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่ากันเลยนะครับทุกคนว่าฝ่าบอลจะเลิกแล้วก็ผมจะหิวแน่นอนแต่ผมเดินมานี่ผมยังไม่เห็นแฟนท่าเรือเลยนะครับผมปกติแฟนท่าเรือก็มีบางท่านนะครับก็มา MRT นะครับผมแต่วันนี้ไม่เห็นจริงๆเลยหรือว่าเขาอยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวค่อยมานะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็สนามแพทสเตเดียมก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมเนี่ยนะครับทุกคนผมก็เดินทางมาถึงสโมสรการท่าเรือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปากประตูทางเข้านะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวจากรถไฟฟ้าสายสีแดงมาต่อสายสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจมกันต่อใน EP ที่ต่อนะครับในสนามการท่าเรือ FC กับบรรยากาศสุดมันกันเลยทีเดียว